ยอร์เบอร์นันยองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฝนซิสเตอร์ทวินนะคะสำหรับคลิปนี้ฝนจะพาไปรีแอคชั่นกับเพลง K-POP ที่ไม่มีคนเกาหลีเลยเข้าใจถูกแล้วค่ะคือเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มีการทำโปรเจกต์รายการ Survival มาก่อนหน้านี้เป็นของ Mnet นะคะมีไอดอลไม่ใช่ไอดอลสิจะบอกว่ามีเมมเบอร์ทั้งหมด10ประเทศด้วยกันนะคะเท่าที่ฝนจำได้นะคะก็อาจจะมีอังกฤษรัสเซียอินเดียน่าจะใช่นะน่าจะใช่อินเดียหรืออินโดนีเซียนี่แหละแล้วก็มีคนไทยด้วย1คนนะคะแล้วก็มีญี่ปุ่นอีก1คนนะคะคนไทยนั่นคือน้องไมล์นั่นเองนะคะแล้วก็คนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นคนที่เคยเข้ามาร่วมรายการของ Produce 48แล้วนะคะนั่นคือเยรินั่นเองค่ะเป็นคนญี่ปุ่นนะคะสำหรับคนอื่นๆเนี่ยผลก็ยังมีพอจำหน้าได้คุ้นๆนะคะมีคนนึงที่เคยไปรายการI Can See Your Voice ของเกาหลีด้วยนะคะไปในพาร์ทของกรุ๊ปที่มีไอเนี่ยอะไรนะโลคอลอ่ะแล้วก็ไซมอนไดนามิกอ่ะคือค่ายเดียวกับJ-Park นะคะค่าย J-Park นั่นแหละรู้สึกว่าเขาพูดภาษาเกาหลีรู้เรื่องด้วยนะคะก็มารวมกันในกลุ่มนี้นะคะรายการนี้นะคะมีชื่อว่า UHSN นะคะหรือว่า You Hak So Yeon นะคะก็เป็นรายการ Survival ไม่ใช่ Survival สิ Reality นะคะเป็น Reality ที่ทำขึ้นมาเพื่อคนที่อยากจะมีความฝันเป็นK-POP นะคะเป็นนักร้องเป็นไอดอล K-POP อะไรอย่างเงี้ย10ประเทศด้วยกันก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงนานนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเขามีเพลงออกมาแล้วจริงๆเพลงมันออกมาประมาณเกือบอาทิตย์ได้แล้วนะคะแล้วยอดดูตอนนี้นะคะที่ฝนดูอยู่เนี่ยคืออยู่ที่1ล้าน7แสนวิวนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่น่าจะดีเหมือนกันเพราะว่าฝนอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับรายการนี้นะคะแต่ว่าถามว่าใน Mnet มันมีเต็มมั้ยหรือมันก็ไม่มีเต็มๆนะรายการอ่ะมันก็มีตัดต่อเป็นพาร์ทนะคะสำหรับเพลงนี้เนี่ยฝนบอกได้เลยว่าฝนฟังมาแล้วรอบนึงนะคะฟังมาแล้วแล้วเพลงก็ติดหูฝนก็เลยอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวฝนจะมีดูคลิปอื่นๆด้วยนะคะวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยก็ใครที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะอ๋อลืมบอกไปเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Pop Circle นะคะจริงๆน่ารักกันทุกคนเลยอ่ะน้องไมล์มีคนไทยนะคะน้องไมล์นะจ๊ะนี่น้องไมล์เป็นคนที่ยิ้มตลอดเวลาในรายการอะไม่ว่าจะเขินไม่ว่าจะดีใจไม่ว่าจะถึงแม้ว่าแบบจะเศร้าหรืออะไรก็ตามคือแบบจะยิ้มแบบยิ้มอะนี่คนนี้เคยไปรายการ I Can See พูดเกาหลีได้ด้วยร้องเพลงเพราะมากเพลงมันดีนะเพลงดีมากเลยอ่ะรายการมันเหมือนเป็นการพาทุกคนมาพบเจอมาร่วมรายการมาเจอศิลปินที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตามความฝันเหมือนกับที่อยากจะเคยทำเหมือนกับศิลปินคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยคือแบบเป็นรายการที่ดีอย่างนึงนะคือจับคนที่มีความฝันมาทำให้มันเป็นจริงอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญคือมีคนไทยด้วยไงเพลงดีเพลงดีคือ MV ไม่ซ้ำไม่อะไรอ่ะคือมันดูแบบสนุกสนานดูสีสันสดใสมาก
และภาพสวยอะเพลงนี้น่าจะเป็นไลออนจอห์นแต่งให้นะคะอู้ไฮโน้ตคนนี้สุดยอดจริงฝนชอบแต่อยู่ไอคอนซีละเพลงดูดิ MV มันดูแบบดูเคป๊อปทั่วไปเลยอะแต่คือเมมเบอร์ไม่มีใครเป็นเคปไม่มีใครเป็นคนเกาหลีเลยอุ้ยแสงหายมันสนุกดีนะเพลงสนุก MV ดี MV ดูสนุกไปด้วยอ่ะมันตาสวยมากน่ารักจังเลยอ่ะดูดิPopsicle ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับMV เพลง Popsicle นะคะก็ไปหาดูกันได้นะยอดวิวดีมากแล้วก็คือแบบเพลงดีมากเพลงสนุกสนานคือเอาไปแบบเอาไปเต้นตามได้เลยอะคือมันสนุกมากอะสนุกมากจริงๆอ่ะดูที่ฝนรีแอคชั่นไปแล้วเรามาดูภาพที่ทาง Mnet เอาออกมาให้ดูกันว่าสาวๆได้รีแอคชั่น MV ของตัวเองไปเป็นยังไงกันบ้างนะคะอันนี้คือเวลาที่สาวๆมาออรีแอคชั่นเพลงตัวเองกันนะคะน้องไมค์คนนี้น่ารักมากเลยอ่ะทีเดียว MVP เต้นกัน10คนน่ะ เหมือนเกิร์ลกรุ๊ปวงนึงที่แบบเดบิวต์ใหม่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นโปรเจกต์ที่แบบทำสั้นๆก็เถอะภาพมันสวยอ่ะคือทุกคนแบบยินดีกับเพลงที่ตัวเองร้องออกมาได้ขนาดนี้มันก็ต้องตื่นตาตื่นใจอยู่แล้วเนาะทุกคนที่แบบเห็นเพลงตัวเองอ่ะจริงๆอ่ะเพลงมันดีอ่ะเพลงแต่งมาดีมากชอบเพลงมากเพลงมันสนุกมากแล้ว MV ก็สวยอุ๊ยจะมาเข้าใจคำว่าความฝันแบบเป็นจริงแล้วป่ะได้มี MV ของตัวเองสักเพลงหนึ่งอ่ะนี่แหละคนนี้แหละที่ไปรายการ I Can SayMnet สำหรับคลิปต่อไปนี้นะคะจะเป็นคลิปของน้องไมค์นะคะที่ได้เข้ามาร่วมรายการนี้นะคะ UHSN นะคะก็เป็นการแนะนำตัวตอนแรกที่เริ่มเข้ามาในรายการเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องเข้ามาเป็นยังไงนะคะนี่ฝนมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะเพราะว่าแบบบางทีอ่ะบางคนอาจจะแบบเอ้ยตอนนี้กำลังติดโปรดิวอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้มาดูว่ามีคนไทยอีกคนนึงที่ได้เข้ารายการนี้ด้วยนะคะได้ไปทำตามความฝันได้มี MV เป็นของตัวเองแล้ว1เพลงนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันน้องได้ฉายาว่าเป็น Thank you Soyeon นะคะสาวน้อยชอบขอบคุณนะคะThank you ตลอดนะฮะความที่ขนของขึ้นบันไดอ่ะเธอแล้วคือก็รู้ว่าเกาหลีมันเป็นภูเขาใช่ป่ะผู้หญิงตัวเล็ก
รักชิมคุ้ง Thank you Soyeon Thailand ดูเขาทำสัญลักษณ์ประเทศไทยสีสวยเลยโอ้เสียงคนที่พากย์รายการนี้ก็จะเป็นมินฮยอนกับเจอาร์นะคะหรือว่าจงยอนนั่นเองนี่เด็กไทยติดยาดมคือเอาไปขายที่ประเทศเกาหลีไหมอย่าดมคือแบบโอ้เราก็ได้รับอิทธิพลมาจากแบบการดูการฟังอะไรเงี้ยค่ะมันก็ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กว่าแบบโตมาต้องเป็นนักร้องนะอะไรเงี้ยใช่ก็เลยในเอ็มวีเมื่อกี้น้องสวยมากเลยนะเหมือนน้องยังเต้นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นเรื่องร้องน่าจะโอเคอยู่ฟังจากใน MV ก็น่าจะรู้นะคะเพลงเมื่อกี้ที่รีแอคชั่นไปแต่พ่อสนับสนุนนะดีมากเลยอ่ะครอบครัวสนับสนุนและดีมากเลยนะแล้วไปต่อกันอีกหนึ่งคลิปนะคะเมื่อกี้จบไปแล้วนะคะกับการเข้ามาครั้งแรกของน้องมายนะคะในบ้านของ USSN นะคะก็อันนี้นะคะเป็นการที่น้องมาเหมือนมาลองทำการออดิชั่นในค่าย Starship นะคะออดิชั่นในการร้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะจ๊ะแต่จริงๆฝนก็ดูแล้วนะคะมาแนะนำให้ทุกคนได้ดูกันนะจ๊ะความรีแอคที่แบบโอ้ขยบตาลากเสียงยาวมากเลยอ่ะไปทิ้งโอ้บ้าวะเมมเบอร์อุจูโซยอนนะคะโอ้คนเนี้ยซอนอาเหรอเล่นซีรีส์เรื่องเดียวกับเซจุนวิทเทิลอะจำหน้าได้แหละฝนไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะออกรายการหรือเปล่าเขาถึงชมน้องนะคะฝนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนกับว่าอันนี้เท่าที่ฝนจับใจความได้นะแบบว่า
คือมีลักษณะที่ดูมีเสน่ห์ของน้องนะคะแล้วก็ความที่เสียงร้องโวคอลหรือว่าแดนซ์เนี่ยมันสามารถแบบไปฝึกกันได้ถ้าฝึกได้ดีเนี่ยมันน่าจะออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็ประมาณนั้นแต่ว่าผลว่าพื้นฐานน้องดีนะพื้นฐานดีมากโอเคคลิปนี้นะคะก็อาจจะดูยาวไปสักหน่อยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูรายการนี้นะคะเข้าไปหาดูกันได้ใน Mnet นะคะ Mnet K-pop ไปหาดูกันได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็อันยอลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าผมจะมาทำเรียลชั่นอะไรอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย